สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกันในช่วงโพลรีวิวแล้วครับเหมือนเดิมโพลรีวิวผมพันธ์ธนิษฐ์ครับผมพลธนิษฐ์ครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนๆนี้ที่เราปล่อยออกไปเป็นคลิปที่ผม2คนได้ทำรีวิวอะคูสติกกีตาร์ครับของค่ายเฟิร์สแอดรุ่นที่เราทำเป็นรุ่นอดัมเลวินอ๋ออดัมเลวินวงมารูนไฟซิกเนเจอร์ไว้ครับครับผมวันนี้ก็ที่ผมได้เกริ่นไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปอีกคลิปนึงที่เป็นกีตาร์เฟิร์สแอดยี่ห้อเฟิร์สแอดเหมือนกันแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่ผมบอกว่าน่าสนใจทีเดียวครับครับผมจะไปต่อเนื่องที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยครับวันนี้เจ้ากล่องหน้าตาดูกล่องก่อนครับเป็นแบบนี้เป็นเฟิร์สแอดอะคูสติกกีตาร์ครับเป็นซีรีส์อเมริกันวินเทจต้องพูดว่าอเมริกันวินเทจดูแค่กล่องครับดูแค่ลายหน้ากล่องเดี๋ยวๆฮะผมเห็นมีรูปดาวนี่ใช่ซิกเนเจอร์ของพี่ดาวคามินหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เหรอผมก็คิดสิผมเห็นรูปดาวรูปดาวพี่ดาวของมีเขาเล่นหนึ่งเดียวครับพี่เขาไม่มีซิกเนเจอร์โอเคโทษทีสิเห็นมีรูปดาวก็กล่องก็เป็นประมาณนี้ครับพี่โอ้ครับผมเวลาไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแกะกล่องดูแกะกล่องดูแล้วกันดูข้างในก็เป็นแง้มดูนิดนึงก็แกะโอ้แพ็คค่อนข้างดีนะเนี่ยใช่ครับเล็บผมก็หลุดมือแพ็คกะไม่ให้แกะไม่ให้เล่นเลยจะแพ็คดีไปไหนเราเก็บฟ้ามาก่อนพี่ครับผมเพื่อความไม่เกียกกะนะปล่อยมือผมเลยครับก็คุณพิซซ่าแล้วโอ้โหเดี๋ยวกล่องนี้รบกวนพี่เก็บได้เลยครับได้ครับผมวางไว้ด้านหลังนะนี่ครับผมสำหรับเจ้าอะคูสติกกีตาร์First Act อเมริกันวินเทจทำไมถึงเรียกว่าอเมริกันวินเทจทำไมฮะที่มาที่ไปพี่ดูแค่ลายไม้หน้าธงชาติอเมริกาโอ้ชัดเจนเลยเป็นกีตาร์แบบเก๋าๆทรงอเมริกันเลยอ๋อนี่ก็เกิดทรงนี่คือธงชาติอเมริกันถ้าเป็นธงชาติไทยก็ได้เป็นไทยวินเทจก็ได้ครับก็ได้ครับผมแล้วแต่โอเคครับไซส์ก็จะเป็นไซส์กีตาร์3ส่วน4นะครับ3ส่วน4 4ส่วน8ไม่เกี่ยวก็คงจะใช่แล้วครับพี่โอ้ไปไม่ถูกเลยเกือบไปไม่ถูกเกือบตายโอเคครับนะผมส่วนเจ้าไม้หน้าก็ลวดลายสวยงามครับผมเป็นธงชาติอเมริกาแต่ว่าเขาบอกว่าดาวเนี่ยบอกถึงรัฐของอเมริกาเราต้องนับว่ามันมีกี่ดาวก่อนเล่นก็ต้องนับนะพี่คอนเสิร์ตก็ต้องนับอาจจะนับทำไมฮะเอานอกจากเล่นกีตาร์แล้วยังทนคณิตไงฮะโอ้โหผมล้อเล่นผมล้อเล่นนี่เกี่ยวกับรัฐด้วยเก่งจังเลยโอเคก็เจ้าอเมริกันวินเทจครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ผิวก็จะเป็นซาตินนะเป็นด้านๆเหมือนรูปนิดนึงของรูปตัวด้านจริงด้านก็คือว่าทำให้ดูแบบวินเทจดูแบบเก่าๆยันยุคไปใช่ดูโก๋ๆหน่อยรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมมินิมินิส่วนสเปคอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตอธิบายถึงไอ้โครงสร้างนะครับครับผมไม้หน้าครับผมเป็นสปูทครับสปูทแบ็คแอนด์ไซด์อ๋อนี่แบ็คแอนด์ไซด์ครับเป็นลินเดนครับลินเดนคอด้านหลังเป็นเมเปิลครับอืมถึงก็บอกเป็นโรสวูดครับสวยงามทีเดียวมีอินเลย์เป็นจุดดูจุดเขาก็ดูเป็นแบบวินเทจนะพี่ดูเป็นเหมือนกับจะเปลือกหอยก็ไม่เปลือกหอยใช่ดูเป็นวินเทจไม่ได้เป็นจุดรู้สึกว่ามันจะลงไปตอกลงไปในหน้าเฟดเลยใช่มีนี่ใช่สวยงามทีเดียวครับยองหลังก็เป็นเมเปิลครับผมเฮดซ็อกก็หน้าตาแบบนี้ครับคล้ายๆของตัวเก่าที่เรารีวิวไปอดัมของอดัมเขาจะอดัมก็เหมือนกันของอดัมเขาจะมีลายเซ็นตัวนี้ไม่ได้มีนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์มันกันวินเทจรูปผิดด้านหลังก็เป็นวินเทจอย่างนี้เลยแบบคลาสสิกเหมือนเดิมใช่ครับผมเห็นฟันเฟืองขึ้นสวยงามทีเดียวมีเจาะเป็นหมุดไว้สำหรับสะพายได้คือไม่ต้องเอามาห้อยตรงคอแล้วใช่ครับมีที่สำหรับห้อยเรียบร้อยใช่แล้วก็เจาะมาให้เลยเราไม่ต้องจำเป็นเราไม่ต้องไปเจาะเพื่อกันการกีตาร์เราบาดเจ็บเสียหายเดี๋ยวมันคอแตกยุ่งเลยใช่ครับผมด้านหลังก็มีครับครับรายละเอียดโดยรวมการเก็บงานก็สวยงามทีเดียวโดยเฉพาะผมชอบมากเลยคือลายด้านในมันดูแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับต้องบอกก่อนเดี๋ยวนะผมขอแกะเนี่ยไม่ใช่ครับอ๋อเขานี่ลงไปเลยเป็นเหมือนการสกรีนลงไปบนหน้าไม้สปูทลงไปเลยเป็นลายสวยงามแล้วมันตัดพอดีระหว่างอันนี้คือผิวไม้ผิวไม้กับสีที่เขาตัดมันจะตัดกันพอดีมันเลยดูเหมือนรูปธงชาติพอดีดีไซน์เนี่ยเข้าใจทำนะเนี่ยคือเขาคิดมานี่ผมเห็นรัดอะไรทั้งอย่างนี่รัดรัดโอโหโอโฮฮีโอเซ็กโอไฮโอฮีไม่รู้เหมือนกันโอ้โหผมมองเห็นเดิมช
ีวิตผมไปไกลสุดก็แค่สนามหลวงครับรู้จักต่างประเทศครับโอ้โหเมื่อไม่ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตส่องนิดนึงค่ะดูนิดนึงว่าด้านในเป็นยังไงในซาโฮก็เป็นไม้สวยงามเก็บรายละเอียดได้อย่างดีอย่างครับผมถือว่าเป็นกีตาร์ราคาที่ไม่แพงต้องบอกก่อนว่าเป็นกีตาร์ราคาไม่แพงเพราะว่าเป็นกีตาร์สามส่วนสี่แล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแน่นอนคือจับต้องได้ใช่เพราะราคามันเท่าไหร่เนี่ยน่ารักแหลงเลยน่ารักราคาแบบน่ารักเหมือนเจ้าหน้าตากีตาร์แต่ว่ากีตาร์เขาดูหล่อมากเลยนะโอ้โหใครหน้าตาธรรมดานี่จับตัวนี้เข้าไปนี่ดูหล่อขึ้นมาเลยครับผมครับพี่ ก็ด้านหลังครับการเคลือบคอก็เป็นซาตินทั้งตัวเลยก็ว่าได้สวยงามเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงสำหรับกีตาร์เฟิร์สแอคจูนสายใช่ไหมฮะอันนี้หนึ่งไหมอันนี้ผมตั้งไว้แล้วประมาณตั้งแล้วเหรอฮะครับผมเป็นผมตั้งไว้แล้วเป็นคีย์มาตรฐานนะครับครับผมคีย์อีบ้านๆเหรอเนี่ยใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบเสียงให้เพื่อนๆฟังกันว่าเป็นยังไงลูกบิดก็ดูสวยซีซันสวยงามนะการเก็บดูนงเก็บน็อตการต่อการใส่ใจในรายละเอียดเห็นแล้วอยากได้สักตัวตัวเก่ายังพอไม่หมดเลยทุกคลิปนี่ไม่เคยหมดเลยโอเคลองกันเลยหรอว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าฟีลลิ่งในการเล่นนะครับมันเหมือนกับไอตัวของไอที่เรารีวิวไปอดัมเดวินโดยไซส์คอเขาขนาดดีเชฟเนี่ยมันต้องท่านเต็มไม้เต็มมือแต่สำหรับถ้าเราเล่นกีตาร์ไซส์ปกติมา4ส่วน4เนี่ยเหลือ39นิ้ว40นิ้วเนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงที่ปรับตัวเพราะว่าอะไรคือ1กีตาร์สเกลเขาสั้นลงเพราะว่ามันเล็กลงใช่ครับผมช่องฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบมีเดียมปกติถ้าเราไซส์ใหญ่มันจะเป็นมีเดียมดัมโบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันจะเป็นมีเดียมละเวลาเราจับอย่างพวกคอร์ดธรรมดาเนี่ยคอร์ดเปิดไม่ว่าจะคอร์ดอะไรก็ตามมันจะดูแบบเป็นไม้เต็มมือมันต้องแบบปรับตัวนิดนึงครับตัวนึงแต่ว่าแอคชั่นความสูงต่ำของสายเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ง่ายต้องลองมาสัมผัสกันดูครับเดี๋ยวจะให้พี่ลองครับผมโดยรวมแล้วผมมองว่าเป็นกีตาร์ที่น่าสนใจมากๆครับผมสำหรับเจ้าเฟิร์สแอคกับเมกันวินเทจตัวนี้เดี๋ยวลองให้พี่พลลองดูครับเป็นพวกสไตล์แบบปิกกิ้งที่พี่เรียนมาจากฮ็อกฟอร์ดฮ็อกเกอร์อะไรที่ก็ผมนำเสนอผมหน้าดูเลยแต่ที่ผมจับดูเนี่ยน้ำหนักเบาไหมพี่ระหว่างรัดมาจากช่วงต่อคุณจะรู้สึกว่ามันเบาหล่อขึ้นเลยปุยนุ่นไม่ใช่นะดูหล่อขึ้นเลยผมเป็นคนนี้หน้าตาค่อนข้างจะไม่ค่อยหล่อเอางี้ดีกว่าพอผมจับปุ๊บโอ้โหไม่ค่อยหล่อกว่าเดิมติ๊กก็หล่อขึ้นหล่อขึ้นหล่อติ๊กก็ติ๊กอะติ๊กก็ติ๊กก็ติ๊กก็หล่อหล่อผมเยอะโอเคผมไม่ได้สิวอะไรอยู่อะโอเคพี่เดี๋ยวเมื่อคลิปที่แล้วผมจะได้ผมเล่นเป็น3ชาทีนี้ผมจะเล่นเป็น4ชาโอเค4ชามีมั้ย4ชาก็เล่น4ชาเดี๋ยวกินชาย4โคตรนะครับอีกชาย4บะหมี่โฟแล้วแต่ลองเลยครับลองเล่นนะฮะอันนี้คือสายมันยังใหม่อยู่นะมันจะมีอารมณ์เพี้ยนเพี้ยนนิดเพี้ยนนิดนึงเพราะยังกีจูนไม่เข้าที่เพราะว่าเพิ่งแกะจากกล่องเลยใช่แต่อยากให้ลองถึงกับเนื้อเสียงก่อนตอนนี้เดี๋ยวความสว่างก็ได้นะเวลาคุณเล่นเวลาคุณเล่นแบบเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมกลัวเพื่อนจะไม่ได้อรรถรสเดี๋ยวผมขอหยิบจูนเนอร์แล้วก็จูนนิดนึงเพื่อให้มันได้แบบว่าโอเคจะได้รู้ว่ามันใหม่จริงไหมตั้งโชว์ไปเลยตั้งโชว์ไปเลยแต่มันก็ไม่ได้เพี้ยนเยอะมากนะไม่เยอะไม่เยอะเพราะนี่คือแกะมาจากกล่องแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งมันเลยตาให้เพื่อนๆดูกันจัดๆนะโอเคแล้วเดี๋ยวลงตัวละทีนี้ผมจะลองเล่นเป็นคอร์ดที่เรียกว่า open string นะหรือคอร์ดเปิดหรือจะเรียกอย่างว่า G string ก็ได้ไม่ใช่พี่นั่นมันคือชั้นไหนเพราะเราสันไส้ครับผมจะลองกีดคอร์ดแบบความสว่างของมันว่าเป็นยังไงอ่ะจะเห็นเลยเดี๋ยวผมขอหลับนึงทำไมพี่เคิร์มอ
คือผมฟังนะพี่มันเสียงปิ๊กของพี่ที่ว่ามันผ่านสายมันดูกรีดคมมากเลยมันกรีดมาสักแคร์ตรงมันใช่สักแคร์เลยโอเคคุณแผ่นลอยใช่ไหมผมอยากให้คุณลองเลยเพราะเมื่อกี้ภาษาไม่ค่อยตรงให้ผมจูนให้คุณแล้วเรียบร้อยนึกถึงหาที่จอมเทียนริมทะเลน้ำเย็นเล่นง่ายมากมันไม่ดีมันเหมือนกับตักกีตาร์ที่เล่นแล้วไม่ค่อยอยากจะหวังนะถ้าอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนี้สำหรับเสียงเจ้าเฟิร์สแอคครับผมอะคูสติกกีตาร์อเมริกันวินเทจก็ประมาณนี้ครับผม สวยงามทีเดียวผมชอบตั้งแต่รูปร่างหน้าตาเขาแล้วล่ะคือใครที่ชอบกีตาร์แบบที่แบบของแนววินเทจมีลวดลายสวยงามนะแล้วต้องนี้เลยสเกลกีตาร์ต่างๆมาตรฐานเสียงดีคมชัดใช้ได้ทุกย่านเสียงก็ผมแนะนำเลยครับตัวนี้ครับอันนี้คือแบบน้ำหนักผมว่าประมาณกิโลนิดๆคือเบามากเบามากๆคือเบาแบบเบาจนไม่คือเหมือนหมอนที่คุณนอนเลยดีกว่าใช่รู้สึกเหมือนหมอนไหมมันเบามากไม่หนักเลยรู้สึกว่าแบบมันเหมาะมากคือแบบเอาไปเล่นชายทะเลหรือว่าอะไรนะแค่หยิบกีตาร์ออกมาผมว่ามันก็เท่แล้วนะทำให้เราดูหล่อขึ้นเลยขึ้น 50% เลยโอ้โหผมว่าเกือบร้อยครับผมเดี๋ยวฝากพี่โอนเห็นนิดนึงครับพอดีมันมีไอสิ่งที่เจ๋งๆอีกเดี๋ยวๆนอกจากกีตาร์ยังไม่พออีกแล้วใช่ครับผมยังมีอีกเหรอครับก็เจ้าในเจ้าแพ็กเกจไอ้เจ้ากีตาร์เฟิร์สแอคอเมริกันวินเทจนะครับครับของแถมที่เขาประกอบมาด้วยยังมีสายกีตาร์ของทางเฟิร์สแอคเองเลยอีก2เส้นครับผมระหว่างสาย1และสาย2สำหรับเป็นสแปร์ไว้เผื่อขาดเผื่อเล่นทะเลค่ะใช่แล้วก็เขาซีนสุญญากาศเก็บรายละเอียดมาแบบการสนิมอย่างดีใช่ครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นคู่มือต่างๆของเขาเองฮะก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแต่รอให้ผมไปเรียนจบก่อนนะครับภาษาเดี๋ยวผมอ่านเองอิสมาลาบูสอะไรอย่างเดี๋ยวอิสมาลาบูสนี่ประเทศไหนผมเรียนพี่นี่อาหรับเลยนะอ่านจนอาหรับไงเนี่ยผมยังไม่ตื่นเลยคุณผมหลับอยู่อันนี้ก็เป็นพวกเอกสารต่างๆครับของทางแสดงเขาบอกว่าเซฟ 10% อะไรต่างๆถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจก็คือว่าประหยัดนะประหยัดแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นซองเป็นการ์ดเป็นซองไอ้ที่บอกคอนเหมือนกับคลิปอดัมเลวินที่ผมป่าผมไม่เอาแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่ไม่เอาไม่เอาคือผมงดไม่ใช่ครับป่าครับเป็นซองสอนคอร์ดกีตาร์เหมือนกับคลิปอดัมเลวินที่ผมได้ทดสอบให้ดูแล้วเขาเป็นเพื่อนสงสัยว่าไอ้เจ้าเนี้ยใช้งานยังไงให้กลับไปดูคลิปอดัมเลวินโอเคแล้วก็พอดูอารามเลวินแล้วก็มาดูตัวนี้มันจะสอดคล้องกันเลยโอเคได้เลยโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับแพ็กเกจที่เขาอยู่ในกล่องสีสันสวยงามเจ้าอะคูสติกกีตาร์เฟิร์สแอคอเมริกันวินเทจตัวนี้ก็จะมีกีตาร์1ตัวสีสันสวยงามตัวแล้วก็จะมีนี่ครับโอเค4ชิ้นครับผมที่มอบให้อยู่ในกล่องสีสันสวยงามครับแต่ซีรีส์นี้รู้สึกว่าจะไม่มีสายสะพายให้อ๋อไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วอดัมฮะแต่ว่าตัวนี้จะราคาถูกกว่าอดัมนิดหน่อยโอ้ครับครับผมก็อยู่ที่ความชอบครับใครชอบอดัมก็จับจองเป็นเจ้าของของเพื่อได้อดัมเลวินได้ใครชอบอดัมก็ซื้อของอดัมใครชอบอาร์ไม่ดัมก็ซื้อตัวนี้โอเคอาร์ชมพูแล้วก็อ่านไปครับผมก็ตัวนี้สวยงามทีเดียวครับผมสำหรับเจ้าเฟิร์สแอคอะคูสติกกีตาร์อเมริกันวินเทจแต่เพื่อนๆคนไหนชอบก็สนใจเข้ามาดูเข้ามาทดสอบที่ร้านของเราได้ครับผมมีให้ทดสอบทดลองไม่ว่าจะเป็นอะคูสติกกีตาร์รูปทรงนี้หรือว่ารูปแบบอื่นๆสั้นอื่นร้านเราเลยกันเยอะแยะมากมายมากมายแต่ถ้าใครอยากได้ของดีแล้วราคาถูกเสียงดีต้องที่นี่ครับที่นี่เลยร้านทำพิเศษของเราครับสำหรับการรีวิวทดสอบสินค้าเจ้าเฟิร์สแอคอะคูสติกกีตาร์มีการวินเทจก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนครับผมครับผมแพทย์ธนวิศาครับผมโบนธนวิศาครับสวัสดีครับผม
สวยนะ